เปิด6อาชีพในยุคดิจิตอลที่วัยเรียนสามารถทำได้มีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ 1. บล็อกเกอร์สำหรับใครที่มีพรสวรรค์ด้านการเล่าเรื่องและมีความสนใจเฉพาะทางสามารถต่อยอดเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้ในอนาคตค่ะและเป็นหนึ่งในอาชีพที่ยุคนี้มักสนใจทำกันเป็นพิเศษ 2. ช่างภาพขายภาพออนไลน์เป็นยุคที่ใครๆสามารถโพสต์รูปของตัวเองลงเว็บไซต์หรือหน้าเพจตัวเองเพื่อสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้3. รับพรีออเดอร์สินค้าการรับพรีออเดอร์โดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาไปที่ร้านค้ามักจะเห็นตาม Facebook หรือ Instagram ที่เขารับฝากหิ้วกัน 4. บาริสต้าไม่ว่าจะเดินไปที่ไหนก็จะพบแต่คาเฟ่และแน่นอนเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่คนให้ความสนใจกันเป็นอย่างมาก 5. นักกีฬาอีสปอร์ตการเล่นเกมไม่ใช่ตัวไร้เสมอไปแต่กับการเพราะสามารถฝึกสมองการวางแผนสามารถเข้าสู่วงการอีสปอร์ตเพื่อเป็นอาชีพหลักได้ 6. นักวาดรูปสติกเกอร์ไลน์ไลน์เปิดโอกาสให้นักวาดทั่วไปสามารถออกแบบสติกเกอร์ไลน์ไปขายในระบบได้จึงเป็นช่องทางหารายได้ผ่านอาชีพเสริมในยุคดิจิตอลสำหรับคนที่มีฝีมือด้านการออกแบบและ6อาชีพนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่สามารถสร้างเป็นรายได้เสริมและรายได้หลักได้และมีอาชีพอีกมากมายที่สามารถทำได้ในอนาคตหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทุกคนนะคะ